ปีที่รอคอยฟิร์สหวังคว้ามงมิสซูปราเนชั่นแนวไทยแลนด์2023ต้องขอแสดงความยินดีกับฟิร์สหวังพัทราพรหวังสาวงามผู้คว้ามงกุฎมิสซูปราเนชั่นแนวไทยแลนด์2023มสิสาู m ราเนชั่นแนวไทยแลนด์2023หลังจากที่เธอผ่านสมรภูมิประกวดนางงามมาหลายเวที แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจนเวทีล่าสุดนี้เธองัดไม้ตายสู้สุดความสามารถพร้อมศักยภาพด้านต่างๆที่พัฒนาตลอดเวลาทำให้เฟิร์สหวังขึ้นแท่นตัวเต็งบนเวทีการประกวดก่อนที่จะคว้ามงกุฎของปีนี้ไปครองได้สำเร็จโดยเมื่อคืนวันที่4เมษายน2566ได้มีการประกวดรอบไฟนอลคอมเพ t ิชั่นเฟิร์สหวัง มาพร้อมความสวยตาแตกและความมุ่งมั่นเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมจนคว้ามงกุฎ Miss Supranation แนวไทยแลนด์2023และเตรียมเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปคว้าชัยชนะที่ประเทศโปแลนด์ทั้งนี้เฟิร์สหวังเกิดวันที่15ธันวาคม2537เป็นคนไทยเชื้อสายไต้หวันโดยตลอด9 ปีเคยเข้าร่วมประกวดมิสอินเตอร์คอนติเนนตัลปี2014และสามารถคว้าตำแหน่งมิสอินเตอร์คอนติเนนตัล2014มาครองในปี2019เข้าประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2019และได้ตำแหน่ง5คนสุดท้ายก่อนที่ปี2022จะกลับมาขอแก้มือประกวดบนเวทีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2 0 2 2 และในปี2023เฟอร์สหวังตัดสินใจเข้าร่วมประกวดมิสซูปราชั่นแนลไทยแลนด์2023ก่อนที่จะคว้ามงกฎทตักมาครองได้สำเร็จส่วนผู้ที่ได้รองอันดับหนึ่งป๊อปปี้บุญยิสาจันทราราชัยรองอันดับสองนาทาเลียมาลินดาพุกทองรองอันดับสามสแตมเกตสวรินสีปิ่นเป้า รองอันดับ4ที่ยากิติยาละอายทุกขณะที่ผู้คว้าตำแหน่ง Mr. s u p r a n a t i o n a l Thailand 2023ได้แก่ท็อปนัทนนนรัันวิรุณ